สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Billing to Pay ในคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ Billing to Pay โดยใช้เทคนิคของนะครับ Double Bounded Dichotomous Choice นะครับหรือการวิเคราะห์ความเต็มใจจะจ่ายโดยใช้แบบเสนอราคาต่อรอง2รอบนะครับดังนั้นนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถึงตัว Discrete Choice Experiment นะครับแล้วก็ Conjoint Analysisซึ่งนะครับแบบสอบถามจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับมีช้อยไล่เลือกนะร้าน A ร้าน B หรือไม่เลือกทั้ง2ร้านอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ willing to pay นะฮะ willing to pay นะครับสำหรับเป็นช้อยให้เลือกนะครับเขาเรียกว่า discrete choice experiment หรือ conjoint analysis นะครับเราก็นะทับคลิปไปแล้วนะถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามชมคลิปนะตัวนี้ใน YouTube ได้นะครับในส่วนคลิปนี้จะเน้นการต่อรอง2รอบนะครับแบบฟอร์มของหรือ questionnaire จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็เสนอราคาเริ่มต้นแล้วก็มียินดีจ่ายไม่ยินดีจ่ายแล้วก็ปรับราคาขึ้นแล้วก็ต่อรองอีกรอบหนึ่งนะครับลักษณะนี้เป็นการต่อรองราคา2รอบนะครับในตัวอย่างที่นี้ในตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมีการต่อรองราคาอยู่2ครั้งนะครับ2ครั้งก็คืออันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับต่อรองครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็สร้างเงื่อนไขมาอีกอันนึงก็ต่อรองครั้งที่1ครั้งที่2นะครับทีนี้นะครับรูปแบบของการวิเคราะห์ willing to pay แบบต่อรองราคานะครับ2ครั้งก็จะมีไดแกรมประมาณนี้ครับครั้งแรกนะครับราคาเริ่มต้น80ถ้ายินดีจ่ายปรับเป็น160ถ้าไม่ยินดีจ่ายปรับเป็นลดลงครับเหลือ40ถ้า160ยินดีจ่ายก็จ่ายเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นราคาตั้งแต่160ขึ้นไปถ้าไม่ยินดีจ่ายนะครับราคามันก็จะลดลงเหลืออยู่ระหว่าง81จนถึง160ทีนี้ถ้ามาที่40ครับยินดีจ่ายก็แสดงว่ายินดีจ่ายตั้งแต่41บาทจนถึง80ถ้าไม่ยินดีจ่ายก็คือราคาต่ำกว่า31 39บาทนะครับลักษณะนี้ก็คือการต่อรองราคา2รอบนะทีนี้นะครับในการต่อรองราคา2รอบนั้นจะต้องวิเคราะห์ utility difference model ก่อนนะครับก็คือสร้างแบบจำลองอรรถประโยชน์ก่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องมีตัวแปรอะไรครับมีตัวแปรที่ใช้ก็มีรายได้กับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวแปรสุ่มนะครับสุ่มนะครับสุ่มนะก็คือตัวแปรตัวแปร control นะครับพูดง่ายๆก็เป็นตัวแปร control นะตัวนี้ control ก็คือจะเป็นอายุกับ female ก็เป็นเพศนะครับนะแล้วก็การศึกษาครับ year of school นะครับนะเป็นตัวแปรเขาจับเป็นตัวแปรสุ่มนะครับนะส่วน income ก็เป็นตัวกำหนดอยู่แล้วว่าต้องมีตัวแปรรายได้นะครับจากนั้นก็มาวิเคราะห์ตัวสัมประสิทธิ์โลจิกนะครับทำนายความเต็มใจจะจ่ายแล้วก็เอามาคำนวณดูอันนี้ความถี่ของเต็มใจจะจ่ายนะครับ yes ก็คือ yes ครั้งที่1ตอบโอเค yes ครั้งที่2ตอบโอเค yes no ก็คือครั้งที่1ตอบโอเคครั้งที่2 no นะ no ny ก็คือปฏิเสธครั้งที่1แล้วก็ตอบตกลงครั้งที่2ก็คือยอมรับราคาครั้งที่2ถ้าโนโนก็คือปฏิเสธทั้ง2ครั้งนะครับไม่ยินดีจ่ายทั้ง2ครั้งนะครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายนะครับโดยดูนะครับตัวนี้ก็วิเคราะห์โลจิกเช่นเดียวกันนะครับวิเคราะห์ความเต็มใจจะจ่ายนะครับแล้วก็มาคำนวณหามูลค่าเต็มใจจะจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้มาดูงานอีกชิ้นหนึ่งครับงานชิ้นนี้ก็จะใช้เป็นความเต็มใจจะจ่ายเช่นเดียวกันนะครับแบบต่อรองราคา2รอบนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้เป็นราคาข้าวอันนี้เป็นราคาคอนโดนะครับราคาห้องพักนะราคาคอนโดซื้อห้องพักนะครับแบบคอนโดมิเนียมนะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่วิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะต่างออกไปจากอะไรครับdiscrete choice experiment หรือ conjoint analysis เพราะตัวนี้ใช้การต่อรองราคา2รอบนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของข้อมูลกันนะครับตัวอย่างของข้อมูลนะครับเรามาดูตัวรายละเอียดของข้อมูลก่อนนะครับตัวแรกเป็นราคาเริ่มต้นนะตัวที่2ราคาสูงสุดตัวที่3ราคาต่ำสุดนะครับแล้วก็การตอบนะครับ no ก็คือครั้งที่ต่อรองครั้งที่1 no ครั้งต่อรองครั้งที่2ก็ no นะครับNY ก็คือต่อรองครั้งที่1 no แล้วก็ครั้งที่2 yes นะครับYN ก็คือตกลง yes ครั้งที่ต่อรองครั้งที่1ตอบ yes ต่อรองครั้งที่2ตอบ no นะครับ YY ก็คือนะครับต่อรองครั้งที่1กับครั้งที่2ตอบ yes นะครับ
ส่วน DevWAR ตัวนี้นะครับก็คือเป็นนะครับรหัสโค้ดของพวกนี้นะครับก็คือ NN ก็คือ1 NY ก็2 YN ก็คือ3แล้วก็ YY ก็คือ4นะครับอายุนะครับเพศแล้วก็รายได้นะครับเป็นตัวแปรcontrol นะครับนะหรือจะเรียกว่าในตัวอย่างก่อนหน้านี้เรียกว่าสุ่มนะสุ่มตัวแปรสุ่มนะสำหรับผมขอเรียกว่าเป็นตัวแปร control แล้วกันนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาสร้างตัวแปรคำตอบครั้งที่1ก่อนนะครับเราก็จะ gen นะครับ answer นะครับanswer 1นะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็ replace นะครับanswer นะครับ answer 1นะครับเท่ากับ1นะครับ if นะครับ dev var นะเท่ากับ3นะครับแล้วก็ dev var 4นะครับเพราะว่าอะไรครับ yes นะครับ yes จะต้องเป็นตอบครั้งที่1 yes yes ก็คือ3กับ4นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำป้ายมันหน่อยนะครับ label นะครับ label define นะครับ dummy 0นะครับเป็น no นะครับ1เป็น yes ครับนะครับแล้วก็ ok นะครับจากนั้นก็ label นะครับตัว value นะ answer 1เนี่ยนะครับเป็นดัมมี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูแท็บของตัว answer 1นะครับแท็บตัว answer นะครับอันนี้ก็คือตอบ yes นะครับครั้งที่1เนี่ยนะครับก็คือ 54% ตอบ yes ครั้งที่2ก็คือ 45% นะ 45% นะครับ55ต่อ45นะครับ55ต่อ45ทีนี้นะครับเราก็มาสร้างตัวนะครับคำตอบตัวที่2นะครับผมก็จะใช้ gen ตัวนี้นะครับ gen 2นะ gen 2คำตอบครั้งที่2ให้เป็น0นะครับแล้วก็ replace ตัว answer 2นะครับ answer 2ตัวนี้นะครับเท่ากับ1 if ตัวนี้นะครับอันคำตอบที่2นะคำตอบที่2ที่เป็น yes ก็คือ3กับ42กับ3ตัวนี้นะครับ2กับ4ตัวทีนะ yes ก็คือ2กับ4นะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างตัวแปร gen ตัวแปรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสร้างตัวแปรมูลค่านะครับจำนวนครับจำนวนครั้งที่2นะครับเราต้องมาสร้างบิต2นะครับบิต2เพราะว่าบิต1เราได้แล้วนะแต่ราคาที่2อ่ะนะยังไม่ได้นะครับเราก็มาสร้างตัวแปรราคาครั้งที่2นะครับก็เจนนะครับบิต2นะครับเท่ากับเป็น missing ไปก่อนนะครับจากนั้นก็มาครับ replace นะครับนะครับบิต2นะครับบิต2เท่ากับนะครับบิต low นะครับบิต high ก่อนนะบิต high ราคาสูงก่อนนะครับ ifanswer นะครับ answer 1answer 1นะครับตอบ1นะครับเกินมาตัวหนึ่งนะครับ e เกินแล้วนะครับจากนั้นนะครับมาบิต2นะครับบิต2ถ้าตัวนี้เป็นโลครับเป็นโลนะครับราคาโลแล้วตัวนี้ตอบ0นะครับ answer 1ตอบ0นะก็คือกำหนดราคานะครับ high กับ low นะครับราคาสุดท้ายนะราคาที่2นะครับราคาที่2จากนั้นนะครับเราก็ได้ราคาแล้วทีนี้ก็วิเคราะห์ครับเราใช้นะครับแพ็กเกจ double นะครับ double นะ double b นะครับ double b นะครับแล้วก็ตามด้วยบิตที่1บิตที่2ครับราคา
เริ่มต้นราคาสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ตามด้วยตัวแปรครับคำตอบที่1ครับ answer 1 answer 2นะครับแล้วก็มี control พวกอายุด้วยนะอายุนะครับแล้วก็มี female นะครับแล้วก็มีรายได้ด้วยไหมนะครับรายได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเอาแค่อายุกับฟีเมลก็พอเนาะเดี๋ยวเวลาแทนข้ามจะเยอะอายุกับฟีเมลนะครับแล้วก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ enter ครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์ตัวอะไรครับบิต1กับบิต2นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาหาอะไรครับมาดูค่า willing to pay นะwilling to pay ทีนี้เราเอาตัวแปร control ใส่เข้าไปด้วยนะครับเวลาจะอธิบายแปรผลตัวอื่นนะเราก็ต้องใช้ตัวที่เราไม่แปรผลนะให้เป็นค่าเฉลี่ยแทนนะดังนั้นเราก็ต้องนะครับสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยมาก่อนนะอย่างเช่นอายุนะครับแล้วก็นะครับ mean only นะครับ mean only แล้วก็นะครับ scoreตัวนะครับ h นะครับ m นะครับอันนี้ก็คืออายุเฉลี่ยนะครับ r นะครับ mean นะครับแล้วก็ต่อไปตัวแปรอายุแล้วก็เป็นตัวแปร female นะครับ female นะครับก็เป็น female แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็น female นะครับโอเคนะครับตัวแปรเวลาแปรผลตัวใดตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้แปรก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยนะครับใส่เข้าไปในสมการจากนั้นนะครับเราก็มาคำนวณหา willing to pay นะครับอันนี้ก่อนอื่นเรามาหา willing to pay ที่เป็นภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมๆก่อนนะเพราะว่าวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็ income นะครับ willing to pay นะครับจากนั้นก็วงเล็บนะครับวงเล็บB คือค่าสัมประสิทธิ์นะครับเอาเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ constant นะครับ constant ก่อนนะครับจากนั้นก็บวกด้วยนะครับอายุนะครับอันนี้ถ้าเกิดแล้วก็ดูภาพรวมก็เป็นอายุนะครับอายุเฉลี่ยนะครับคูณกับค่าสัมประสิทธิ์ของมันนะครับค่าสัมประสิทธิ์ของมันก็เป็นอะไรครับh นะครับจากนั้นก็บวกด้วยฟีเมลนะครับค่าเฉลี่ยของฟีเมลนะครับแล้วก็คูณกับค่าสัมประสิทธิ์นะครับ b ตัวเดียวนะครับฟีเมลนะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็ no head นะครับ no headerน่าจะได้แล้วนะโอเคครับอันนี้ก็คือ willing to pay ในภาพรวมนะครับหมายว่าเราไม่ได้นะครับพิจารณาอายุหรือว่าเพศนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการรู้ว่านะครับwilling to pay สำหรับนะครับ willing to pay สำหรับเพศชายนะกลุ่มอายุ3นะครับ willing to pay สำหรับชายอายุ3นะครับเราก็มาแก้สมการหน่อยนึงนะครับwilling to pay ตัวนี้นะครับถ้าชายนะครับชายในส่วนนี้ก็ต้องลบทิ้งครับลบของตัวfemale นะครับก็เหลือแต่อายุนะตัวนี้ก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็น3ครับเป็น3นะครับส่วนนะครับ female ตัวนี้นะครับก็ต้องลบทิ้งครับเพราะอะไรนะครับเราจะดูนะครับผู้ชายนะครับเพศชายนะกลุ่มอายุ3ครับเพศชายกลุ่มอายุ3นะผู้ชายกลุ่มอายุ3ก็คือกลุ่มอายุสุดอายุที่3นะครับอันนี้ก็คือผู้ชายกลุ่มอายุที่3นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงกลุ่มอายุที่3นะครับเราก็นะครับต้องเอาตัวแปรเพศหญิงกลับมานะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องเป็นอะไรครับกลุ่มอายุที่3นะครับ A3 ตัวนี้ก็ต้องเป็น3ครับ
3ส่วน female นะครับ female ตัวนี้นะครับเราก็ต้องเป็นค่าสมสิทธิ์ของ female ไปเลยเพราะว่า female ตัวนี้ก็คือเป็น1ครับนะครับดังนั้นก็จะต้องบวกด้วยค่าสมสิทธิ์ของผู้หญิงนะตัว female เนี่ยเป็นตัวแปรดัมมี่นะ0กับ1 0กับ1ถ้าเป็นผู้หญิงคือ1ถ้าเป็นผู้ชายก็คือ0นะครับเมื่อกี้เราตัดเพศออกไปก็คือเป็นเพศชายถ้ามันมีค่าสามสิบก็เป็นเพศหญิงนะครับอันนี้ก็ได้ค่ากรณีที่นะครับwilling to pay ของเพศหญิงในกลุ่มอายุ3ครับก็จะได้15นะครับ16นะครับกลุ่มอายุ3นะครับที่เป็นเพศหญิงก็คือ16ถ้าเป็นเพศชายก็คือ22นะครับอันนี้ก็คือ willing to pay นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับ willing to pay แบบการต่อรองราคา2รอบนะครับท่านใดสนใจติดตามงานของผมก็สามารถติดตามได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ